เฟกหรอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอเคเริ่มหนึ่งเลยเป็นน้องชายที่เรารักมากคนหนึ่งนะแล้วก็โอ้ยอะไรก็ได้น้องหรือลูกก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คนดูแลคนเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็เราก็เคยไปกินคุ้งกินข้าวกันคือแม่ชวนเนี่ยทำยังไงผมก็ต้องมาปกติแม่ชวนทานข้าวแล้วก็ชวนแก้วตลอดใช่ไหมไม่ไอ้นี่น้องเรื่องอะไรน้องเรื่องเหรอครับคุณสาวแม่ชอบทานแซงเกลียดีเทลเยอะนะครับก็เปลี่ยนจากชนแก้วเป็นเราพูดถึงเรื่องคนใช่เป็นซอฟต์แดนกันดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแบบมันจะมีอะไรที่พิเศษนะครับที่ทุกคนจะไม่เคยเห็นนะครับว่าผมกับพี่ตินานะครับหรือแม่เนี่ยนะครับเราจะโชว์อะไรกันก็น่าชมมากๆนะครับก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับอันนี้ถือว่าครั้งแรกเลยใช่ครั้งแรกเลยแล้วก็จะต้องมีปะทะอะไรกันนิดนึงต่อยอย่างเป็กเองเป็นยังไงมาแบบเราก็เจอกันข้างนอกอยู่แหละแล้วมาเจออย่างในคนเวทีคอนเสิร์ตอ่ะมันเปล่งมันยังไงไหมรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ประทับใจต้องขอบคุณแม่ครับที่ชวนให้ผมขึ้นมาคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับก็จะทำให้ดีที่สุดเลยเขาตั้งใจมากคนนี้เป็นคนตั้งใจซ้อมนะใช่ไหมจ๊ะใช่ครับอย่างพี่เป๊กเองมีอะไรที่อยากทำเป็นพิเศษไหมครับบนเวทีนี้ก็คืออยากจะมาแบบซัพพอร์ตแม่ครับเวลาไปแบบอะไรก็ได้ที่จะแบบแม่มีความสุขแล้วก็แบบพูดแม่ให้แบบคือแม่เก่งอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เราก็อยากจะมาทำหน้าที่แบบมีส่วนร่วมใช่ครับอยากมาส่วนร่วมไม่ต้องเสียดิสนุกพี่เป็นรู้ไหมว่าพอพี่ดิฉันว่าพี่เป็นเชียร์ชิวได้ชิวที่แม่เชียร์มาให้ขึ้นคอนเสิร์ตได้แม่ดีใจมากแม่เล่าเลยแม่ดีใจมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเขาไม่น่าจะคิวได้เพราะว่าเขาเป็นหนุ่มฮอตมากใช่ไหมก็เลยบอกว่าแล้วแบบยิ่งแบบเขาก็มีแบบว่าโชว์ของเขาแบบก่อนหน้านี้เยอะมากด้วยอะไรเงี้ยก็เลยกลัวว่าตอนแรกว่าแบบเฮ้ยเป๊กจะมาได้หรือเปล่าแต่ว่าพอแบบเป๊กมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าขอบคุณมากที่แบบว่ามาอยู่บนเวทีนี้กับตินาแล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้มันเป็นการที่ตินารวมคนที่ตินาแบบว่าใกล้ชิดคนที่แบบว่ามีความสำคัญกับเราอะไรคนที่น่ารักเป็นเหมือนครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องหรืออะไรเงี้ยก็อยากให้มันเป็นอะไรที่แบบว่ามีความเราต้องบอกว่าแบบไม่ใช่แบบว่ามาแล้วแบบเฮ้ยเราไม่สนิทแบบอะไรเงี้ยคือมาเราต้องเล่นได้เราต้องแบบคุยกันได้แบบเต็มที่อะไรเงี้ยพี่ตินาเป็นไอดอลเรื่องอะไรบ้างเป็นแดนซิ่งควีนอยู่แล้วนะครับสำหรับพี่ตินานะครับเพราะว่าการเวลาทำอะไรไม่ได้เลยก็เฟิร์มทุกอย่างเลยเล่นร้องอะไรนะครับผมว่าจริงๆแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะต้องเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะครับที่จะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยประทับใจแล้วก็เรียกว่าอะไรเซอร์ไพรส์ได้ทุกๆโชว์ในทุกๆพาร์ทเลยครับเมื่อกี้เพลงพูดอีกทีเป็นแบบหนุ่มคนเดียวเลยนะคะเป็นน้ำจิ้มเลยครับจริงๆมันแค่เสี้ยวเดียวเลยครับตอบแบบหลังจากนี้นะครับจะมีอะไรอีกมากมายให้ทุกคนได้สนุกกันเห็นนุชในทวิตเตอร์พากันระดมซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้วที่เพลงรู้สึกไงบ้างก็ดีใจนะครับว่าทุกคนนะครับตั้งใจมาดูโชว์ของแม่เลยนะครับแม่คือแม่ใช่ไหมครับทุกคนจะได้ความสุขกลับไปแน่นอนนะครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็ไม่ว่าจะเป็นโชว์ของใครเนี่ยคือเราต้องการให้ทุกคนกลับไปอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของเป๊กหรือจะเป็นพาร์ทของน้องๆคนอื่นอะไรเงี้ยเราอยากให้มันเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบให้ประทับใจอ่ะแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปที่เขาบอกมีสระว่ายน้ำจะต้องลงน้ำแอบแขกต้องลงน้ำครับกลัวมากกลัวแบบว่าไฟช็อตขอบคุณครับขอบคุณครับ